ผู้หญิงอย่างเราถ้าเรื่องขนมน่ะเหรอขอให้บอกกินได้ทั้งวันแต่ก็ห่วงสวยนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะขนมอวกาศอร่อยคงคุณค่าผลไม้แท้สนุกได้สาระเต็มเต็มคำ Well Be อร่อยแบบนี้ลองเลยจริงอยากจะเป็นสถาปนิกตั้งแต่เด็กๆเลยพี่เป็นคนที่รู้จักตัวเองเร็วอ่ะประมาณป.4นะเดี๋ยววะป.4อยากเป็นสถาปนิกละคือมันเริ่มจากการที่แบบว่าเราไปเห็นโมเดลบ้านเวลาเราเดินห้างไม่มีโมเดลห้างต่างๆใช่ป่ะที่แบบไอ้โมเดลแบบบ้านที่เขาแบบบ้านจัดสรรที่เขาทำอะไรเงี้ยพี่ก็ชอบไปดูเอ้ยเขาเก่งจังทำไมเขาย่อบ้านแบบหลังเบลอเลยอยู่แบบแค่นี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยแล้วก็ไปถามแม่ว่าแบบแม่อาชีพที่เขาทำเนี้ยเรียกว่าอาชีพอะไรหรออยากจะทำบ้างเนี้ยบอกแม่อ๋อเขาเรียกว่าสถาปนิกเรื่องออกแบบเนี้ยแล้วก็ปฏิญาณตัวเองว่าเฮ้ยโตขึ้นเราจะเป็นสถาปนิกเราจะออกแบบบ้านบ้างม.5เทอม2มันเรียลไลซ์ว่าตัวเองวาดตีบไม่ได้ไม่เก่งพี่เป็นคนวาดรูปไม่เก่งแต่ก็ไปเรียนให้มันวาดได้ขึ้นบ้างแต่ว่าตัวพี่เองจะไม่ถนัดเรื่องของการวาดตีบอะไรเงี้ยจะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราไปเจอสิ่งใหม่ๆบางอย่างแหละคือเวลาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนก็เลยไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้ยน่าสนใจจังเลยก็คือเรื่องของ product designมันจะมีแบบมันเป็นช่วงแบบยุคแบบดิจิตอลแล้วแหละมีแกดเจ็ตไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็สนใจแบบเออเฮ้ยมันเท่จังเลยทำไมมันดีไซน์สิ่งพวกนี้เหลือแค่ตรงนี้เองอะไรเงี้ยแล้วเป็นช่วงที่พี่สนใจเรื่องกล้องด้วยเริ่มจะอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นดูว่าถาปัดอาจจะไม่เหมาะก็คือไอ้เทคอาจจะไม่เหมาะอาร์คิเทคเจอร์อาจจะไม่เหมาะก็เลยคุยกับพี่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่สอนติวตอนถาปัดเขาก็บอกว่าเออทำไมไม่เรียน ID ล่ะ ID น่าจะเหมาะนะเนี่ยพอเขาก็เห็นเราวาดทำนู่นทำนี่เนี่ยเราก็เลยเออไม่ต้องเรียน ID ดีกว่าเพราะว่าเราจะจบม.6แล้วแบบเฮ้ยจะไม่รู้เพื่อนเลยอะสมัยนั้นมันแบบดิจิตอลเพิ่งเริ่มต้นไม่นานอะแบบกล้องดิจิตอลแบบตัวเล็กๆ Sony Cybershot ช่วงยุคแรกนะแบบโอ้โหโคตรเท่เลยไซเบอร์ช็อตตัวนิดเดียวเรื่องถ่ายรูปได้เจ๋งชิบหายเออก็เริ่มแบบเออเฮ้ยอยากให้รูปแล้วก็เลยไปเดินดูร้านกล้องอะไรเงี้ยบางดูแต่ว่าถ่ายรูปไม่เป็นนะตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยไม่คิดว่าการถ่ายรูปคืออะไรคิดว่าการถ่ายรูปคือเหมือนกับเออกดชัตเตอร์ก็ได้ภาพก็จบอะไรเงี้ยแล้วก็พอจบม.6ปุ๊บก็ได้กล้องตัวแรกในชีวิต ก็Canon ตัวหนึ่งในกล้อง Canon ตัวหนึ่งแล้วก็แบบก็ได้สว่างเล็กๆก็คือมันก่อนจบแป๊บนึงอ่ะเราได้กล้องก็มีรูปมีกล้องถ่ายรูปกับเพื่อนตอนจบแป๊บนึงอะไรเงี้ยสักเดือนนึงเลยก่อนจบ
แต่ว่าก็มันรู้สึกตัวก็คือว่าเฮ้ยทำไมเราถ่ายรูปห่วยยังไงวะเพราะว่าแบบไม่เรียนถ่ายรูปมาก่อนไม่รู้ว่าการถ่ายรูปมันคืออะไรคิดแค่ว่าเฮ้ยมันคงเปิดกดเปิดกล้องแล้วก็กดชัตเตอร์อะไรเงี้ยแต่จริงมันมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็เลยเริ่มไปเรียนเริ่มไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตบ้างที่นู่นที่นี่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มดูว่าเฮ้ยการถ่ายรูปจะถ่ายรูปยังไงให้ถ่ายรูปเป็นอะไรเงี้ยไปเรียนรู้เรื่องแบบเฮ้ยเราจะมีเขาเรียกว่าสมุดเล่มนึงที่จดว่าเฮ้ยอยากถ่ายนี้เป็นทำยังไงดีแต่ก่อนตอนสมัยตอนช่วงนั้นก็แบบเฮ้ยอยากถ่ายรถเป็นเส้นๆอ่ะทำยังไงอ่ะตั้งขาตั้งกล้องก็แบบเฮ้ยเปิดชัตเตอร์นานๆเอฟแคบๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วอยากถ่ายอันนี้ได้อันนี้แล้วก็แบบเหมือนกับมันเป็นช่วงการเอ็กซ์พอร์ทางด้านความคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปดูรูปเฮ้ยทำไมเขาถ่ายผู้สวยจังเลยทำไมเขาถ่ายนี่สวยจังเลยทำไมเขาถ่ายน้ำตกเป็นสายได้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มสนุกแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยก็เลยสนุกกันมากแต่ว่าก็เรียนไปด้วยนะไม่ยังอยากเป็นสถาปนิกอยู่อะไรเงี้ยยังอยากเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วก็พอแบบประมาณปี2ก็ค่อนข้างจะเริ่มทำงานมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราทำงานบ้างใช่ป่ะตอนปี1ใช่ป่ะงานก็บอกต่อเฮ้ยลองเฮ้ยคนนี้สิเอาคนนี้ถ่ายสิอะไรเงี้ยก็บอกต่อเราก็เริ่มมีงานมากขึ้นปี2ก็จะแบบเริ่มแบบเฮ้ยก็ดีเนอะแบบไปถ่ายรูปด้วยสนุกด้วยได้เงินด้วยก็เริ่มแบบเอนจอยมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้ค่าขนมมันก่อตัวขึ้นมาแล้วแหละมันก่อตัวขึ้นมาประมาณปีนึงเทอม2ละเพราะว่าสถาปัตย์มันหนักเหลือเกินมันแบบการเรียนสถาปัตย์มันค่อนข้างจะเรารู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมมันหนักอย่างนี้อะไรเงี้ยเราทำงานเราเหมือนกับว่าเรียนแบบคือพี่เป็นคนไม่เก่งสเกจไม่เก่งเรื่องของการเขาเรียกว่าออกแบบเลยแต่ว่าพี่อยากเรียนใจมันชอบอะเหมือนกับเราบางครั้งเราชอบอันนี้แต่เราแบบเราไม่ได้เก่งกับมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับเพื่อนในคลาสที่เขาแบบโหสเกจมาแบบเทพๆวาดรูปกันแบบโหแบบโคตรเทพอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่เหมาะกับมันวะแต่สิ่งนึงแต่ว่าตอนนั้นเราเรียลไลซ์ว่าสิ่งนึงที่เราทำแล้วดีอ่ะมันคือการถ่ายรูปเราถ่ายรูปได้ดีกว่าคนอื่นในคลาสอะไรเงี้ยก็เลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยหรือเราเป็นถักหรือเราจะซิ่วดีวะไปเรียนโฟโต้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนพี่ก็เรียนโฟโต้อยู่หลังเสร็จแม่งมาก่อกูทุกวันเลยเฮ้ยโอ้มึงย้ายเลยเชื่อกูเนี่ยเดี๋ยวกูดรอปเรียนรอเลยพร้อมมึงเลยเนี่ยอย่างนั้นเลยเพื่อนพี่แม่งบอกว่าดุกูตอบเรียนพร้อมมึงอะอะไรเงี้ยพี่ก็แบบเฮ้ยแต่ว่าใจมันก็ยังชอบหาปัดอยู่เนี่ยแล้วก็สนุกกับมันเลยแต่ว่ามันก็เกิดความแบบรู้สึกเล็กๆว่าเอ้ยหรือว่าเราควรจะไปเรียนเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายพี่ก็ไม่ได้ไปจบมาพี่ทำงานเลยพี่ทำงานตั้งแต่ปี3พี่เรียน5ปีใช่ป่ะหาปัดปี3ถึงปี5ทำงานหนักมากเลยปี5พี่เปิดบริษัทแล้วตอนนั้นปี5เปิดบริษัทเลยเปรี้ยวมากบริษัทไม่ใช่บริษัทนี้นะบริษัทที่แรกเป็นเหมือนกับเป็นแบบกราฟิกเฮาส์แบบแล้วก็บวกโปรดักชันบวกโฟโต้โปรดักชันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเราก็เปรี้ยวมากเปิดบริษัทฝึกงานกับบริษัทตัวเองก็ทำงานแล้วก็แบบรู้สึกว่างานออฟฟิศงานบริษัทไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็เลยไปบอกพาร์ทเนอร์ว่าเราอาจจะขอลาออกนะขอถอนหุ้นอะไรเงี้ยขอไปเป็นฟรีแลนซ์เหมือนเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยก็ปรากฏโอเคเขาก็โอเคพอจบพอพี่เรียนจบปุ๊บพี่ก็ลาออกมาฟรีแลนซ์ต่อทีซิสมันเป็นช่วงที่เจอคนเยอะเพราะว่าพี่ทำโปรเจกต์แล้วพี่ต้องไปทำรีเสิร์ชไปขอข้อมูลไปทำนู่นทำนี่เยอะใช่ปะมันก็เป็นช่วงที่เราเจอคนเยอะแล้วทุกๆคนที่เราเจอก็คือคนที่รู้จักพี่อยู่แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเรียนจบแล้วไม่ไปเรียนเมืองนอกต่อละอะไรเงี้ยก็จาก1คนพูด2คนพูด3คนพูดจนแบบแทบจะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมมันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้คนเกือบทุกคนเนี่ยพูดเหมือนกันว่าไปเรียนเมืองนอกเถอะมีวันนึงพี่เลยถามกับคนที่บอกพี่ว่าพี่ทำไมพี่ยังไงผมไปเรียนเมืองนอกหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ย
เราน่าจะไปได้ดีเมืองนอกเมืองนอกจะเปิดมุมมองอะไรหลายๆอย่างให้เราอะไรอย่างเงี้ยเมืองนอกจะทำให้เรามีทัศนคติที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้ยกระดับมาตรฐานงานให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้คุณอยู่เท่านี้คุณทำงานเท่านี้คุณโอเคแล้วอ่ะคุณควรจะไปพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้อีกที่เมืองนอกเนี่ยแล้วก็เข้าสู่ปีแห่งการทรหดปีแห่งการเป็นเขาเรียกว่าเป็นจับฉ่ายทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อหาเงินไปเรียนเมืองนอกช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบคือเราจบสถาปัตย์มาเนี่ยเราก็ทำกราฟิกได้แล้วก็ทำแบรนดิ้งได้ทำคอนซัลท์ทำทุกอย่างได้ทำได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงแบบไม่เกี่ยงงานเลยใครจ้างอะไรทำทุกอย่างทำหมดทำแบบตั้งแต่ออกแบบทำคอนซัลท์ถ่ายรูปคิดทำเป็นแบบครีเอทีฟทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อเก็บเงินอะไรเงี้ยซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะโหดร้ายกับชีวิตเพราะทำงานทุกวันทั้งปี365วันทำงานหยุด7วันคือสงกรานต์ทำได้เลยที่เหลือไม่หยุดเลยเสาร์ที่ทำงานทุกวันประมาณปีครึ่งพี่เริ่มต้นประมาณตอนเก็บเงินประมาณ22กว่าประมาณแล้ว24พี่ได้ล้าน2พี่ก็ดำเนินเรื่องทุกอย่างเลยหาที่เรียนพี่ก็เลือกเองเลือกที่เนี้ยในที่เนี้ยเรียนอันนี้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยก็วางแผนหลังจากเก็บเงินได้เต็มก้อนแล้วก็อีกแป๊บนึงก็ไปละก็ไปเลยไปตายเอาดาบหน้าหลังจากที่ไม่รู้ว่าประเทศนู้นไม่มีอะไรให้เราเผชิญบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยลงเครื่องบินวันแรกก็บอกตัวเองว่าเรามาที่นี่เพื่อมาถ่ายรูปไม่ใช่มาล้างจานหรือเสิร์ฟเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ใช่ถ่ายรูปคือเปรี้ยวมากอ่ะมาพร้อมพลังบางอย่างเพราะว่าเรามันก็ภูมิใจเล็กๆแหละอยู่24หาเงินได้ล้าน2ตอนอยู่24มันก็โอเคนะมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆแล้วแบบเฮ้ยโอเคเราจะมาถ่ายรูปนะก่อนไปก็รีเสิร์ชว่าแบบเฮ้ยช่างภาพที่นึงก็เป็นยังไงกันบ้างเงี้ยเราก็คิดเราก็เป็นอาชีพนะเว้ยเราก็ไม่ขี้เลยหรอกไปต้องมีงานทำนะวะปรากฏตายฮะไม่ใช่สิ่งที่คิดไปเลยโลกที่นู่นไม่ใช่ที่นี่มันคนละโลกกันมันคนละสังคมมันคนละวัฒนธรรมมันคนละไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยก็มีเงินไปจริงๆแล้วเหลือเงินไปอยู่ประมาณแค่แบบ300,000เองในการอยู่แค่ได้1ปีซึ่ง300,000นะถ้าเกิดจ่ายค่าบ้านค่าเช่าบ้านแล้วอะก็หมดแล้วอะเอาจริงๆอะเข้าใจปะคือมันเราก็เฮ้ยไม่ได้วะต้องหางานทำให้ได้ก็อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดที่สุดกินมาม่าไปก่อนอะไรที่แบบใช้จ่ายให้ได้น้อยที่สุดอ่ะเราจะกินข้าวที่บ้านนะเราจะไม่ออกไปข้างนอกเราจะแบบประหยัดเงินทำนู่นทำนี่แบบไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยจะอยู่ให้ได้ก่อนก็ตัวเองก่อนอะไรเงี้ยมีหลายครั้งด้วยแบบเป็นหลายสิบครั้งอ่ะเพราะว่ามันเจออะไรมันเจอเขาจะช็อกก่อนเลยเขาไม่คุยกับเราอ่ะเราเป็นหัวดำอ่ะคนอังกฤษมันแย่ชนชั้นอยู่แล้วอ่ะเราเป็นเหมือนคนประหลาดของประเทศเขาอ่ะคนก็ไม่ค่อยคุยเพื่อนเทอมแรกพี่ไม่มีเพื่อนเลยพี่มีเพื่อน2คนคือคนมาเลย์กับคนบาร์เบโดสคนดำในคลาสอยู่กัน3คนเป็นเพื่อนกัน3คนฝรั่งไม่คุยกับเราไม่มีเพื่อนอ่ะเราก็แบบเฮ้ยช่างมันเว้ยเราจะตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยมันก็มีแบบจุดหลายๆจุดที่แบบเฮ้ยเราเหนื่อยมากเลยว่ะเรางานก็ไม่มีเงินก็เงินเราก็มีน้อยอะไรเงี้ยทำอะไรก็ทำได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยได้แต่แบบเฮ้ยไม่ได้ได้แต่แบบว่ามองว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราต้องแบบตั้งใจทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยตั้งใจเรียนให้ได้แบบให้ได้ดีๆตั้งใจทำงานให้ได้แบบตั้งใจทำงานให้ได้แบบให้ได้งานไวๆแบบสร้างผลงานใหม่ๆเพื่อจะเอาไปยืดพอร์ตให้ได้งานไวๆตั้งใจเขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้ได้ทุกนาทีให้คุ้มค่าที่นู่นเพราะเราไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยแบบจุดท้อมันก็เยอะมากเพราะว่าเราแบบหางานทุกวันแล้วก็ไม่มีงานสักวันอะไรเงี้ย
คิดดูนะว่าคนหนึ่งทำงานปีก่อนอยู่ที่300กี่วันนะ358วันเพราะอยู่แค่7วันทำไป58วันกลับมาอีกปีกับหลังจากนั้นน่ะอีก8เดือนไม่มีงานทำสักวันมีวันหนึ่งคือแบบไม่เหลือเงินแล้วอะเหลือที่7เหลืออยู่ประมาณเหลืออยู่9ปอนด์แล้วแบบไม่มีเงินแล้วอะไม่ไหวแล้วอะร้องไห้แล้วอะคือชีวิตไม่เหมือนที่คิดไว้อะเดินเข้าไปร้านอาหารไทยถามเขาว่าพี่รับล้างจานไหมครับซึ่งแบบแล้วเรากลับมาบ้านเขาบอกว่าต้องส่งซีวีมาละกันอะไรเงี้ยแล้วก็เดินกลับบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะเราไม่อยากจะมีชีวิตแบบนี้ปะวะเนี่ยไปช่างภาพปะวะอะไรเงี้ยแล้วกลับมาแล้วก็ท้อมากแฟนพี่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อดิลองสู้อีกสักเดือนนึงดูเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกคือแบบต้องไปทำงานแหละอะไรเงี้ยบอกว่าอีกนิดนึงละกันอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ประหยัดเดี๋ยวก็ช่วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วว่าโอเคลองดูก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏเราก็ไม่ได้ไปล้างจานก็ทำพออีกรอบนึงอ่ะพื้นอีกรอบนึงอ่ะสู้ตายเว้ยเอาให้ดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏใครจะไปรู้ว่ารอดเฉยเลยเพราะได้งานทำตอนเดือนที่8อีกเดือนนึงได้งานทำจริงๆใช่ถ่ายภาพถ่ายกับช่างภาพช่างภาพใช่ที่นู่นเป็นช่างภาพท็อป5ของอังกฤษคือพี่โชคดีด้วยแหละที่ได้คนนี้ด้วยคือได้ท็อป5ด้วยแล้วก็แบบเขาก็เมลกลับมาว่าฉันสนใจนะลองแบบเข้ามาคุยกันอะไรเงี้ยเอาพอร์ตมาให้ฉันดูหน่อยอะไรเงี้ยพี่ก็ตื่นเต้นมากเลยวันที่เขาอีเมลกลับมาแล้วแบบเอ้ยเราดีใจอ่ะมันรู้เลยว่าความพยายามเรามันแบบมันได้ผลอะไรเงี้ยบางคนที่แบบบางครั้งแบบว่าเฮ้ยท้อเร็วอะไรเงี้ยพี่8เดือนก็แบบเฮ้ยเราท้อแล้วอ่ะเรานี่แล้วอ่ะแต่แบบพอวันที่เขาติดต่อกลับมาเราโคตรดีใจเลยเรารู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันได้ผลนะมันทำให้พี่กลับมาศรัทธาในความเชื่อของตัวเองอยู่ว่าเราทำได้อยู่อะไรเงี้ยและกลับมาพร้อมกับพลังที่แบบเฮ้ยแม่งไม่คนที่มีเป้าหมายนั่นแปลว่าคนมันชัดเจนพี่เคยนั่งอยู่ในคลาสปอยตอนปี5นะชื่อคลาส professional practice เขาชอบเอาคนประสบความสำเร็จแล้วมาพูดในคลาสสร้างแรงบันดาลใจดูดีใจถามว่าโอเคทุกคนจบแล้วอยากทำอะไรคนนึงก็บอกอยากทำงานบริษัทนี้บอกอยากทำนู่นอยากทำธุรกิจของตัวเองรู้อย่างนู้นอย่างนี้เลยพอติดตามพี่บอกว่าพี่อยากเป็นช่างภาพระดับโลกทุกคนในห้องขำแบบจริงจังผมป้าเยี่ยมยาอ่อนเมื่อวานคิดได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยปรากฏมีคนที่ไม่ขำใครว่าอาจารย์พี่ไม่ขำอาจารย์พี่ไม่ขำแต่พอทุกคนเยี่ยมอาจารย์พูดขึ้นมาว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าในห้องเนี่ยผมมีเป้าหมายชัดเจนที่สุดเพราะโอ๊ตมีเป้าหมายไกลที่สุดดังนั้นแล้วโค้ชจะมีแรงผลักดันมากที่สุดที่จะมีเป้าหมายนั้นนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างคนที่มีเป้าหมายแรงผลักดันกับคนที่ทำอะไรแบบนั้นแสดงว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างแค่ความชอบอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องเหมือนมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นมันไม่เสมอไปหรอกมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าทุกอย่างมีเราชอบอันเนี้ยเราทำเรื่องมีความสุขนั่นคือความชอบเราทำอันเนี้ยเพราะเราจะมีเป้าหมายแบบนี้นั่นคือเป้าหมายของเราไม่เหมือนกันถ้าเกิดใครที่สามารถจะเอาสองอันนี้เข้ามาด้วยกันได้ทำนี้ชอบด้วยนั่นเป้าหมายด้วยนั่นคือความสุขนั่นคือความสุขในชีวิต